ี้เกมเจ้าเจริญมาดูหลังเกมวันนี้เป็นไงบ้างก็คิดว่าชนะนะครับเออหมดยกสุดท้ายนะครับเราคิดว่าชนะนี่เรามั่นใจยังไงก็ผมเดินตลอดครับเดินก็ทันได้เลยเดินทำได้ด้วยจังหวะชุดสุดท้ายครับที่เราเสียหลักนี้มันลื่นครับวิธีมันลื่นอ๋อจังหวะนั้นนี่คือลื่นไม่ได้โดนอาวุธอะไรนะมันลื่นครับไม่ได้โดนอะไรอ๋อแตกเนี่ยไปโดนศอกยกไหนนะยกศอกมันมีอะไรที่ทำให้เรากังวลไหมเพราะว่าเลือดเนี่ยค่อนข้างที่จะออกเยอะไม่ครับไม่กลัวแค่นี้อืมเพราะว่ามันห่างไกลตาอยู่ใช่ไหมแต่ได้หมดได้นะก็ไม่กลัวเสียดายไม่ได้วันนี้ไม่ชนะเสียดายแต่ก็ได้เข้ารอบนี่เข้ารอบใช่ไหมไม่ชิดเท่าไหร่เมื่อกี้เลยเนาะเมื่อกี้สองหมื่นจะเสียไปหนึ่งหมื่นแฟนหลายคนก็มองตรงข้ามเรานะมองว่าคู่ต่อสู้เรานั่นเป็นฝ่ายชนะเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างอ่ะน้องก็ผมก็คิดว่าผมชนะผมก็ทันได้คือเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ชุดใช้แหละยกห้าแต่ก็ไม่ได้โดนอะไรมาเวทีมันลื่นอ๋อที่น้องบอกว่าเวทีลื่นใช่ไหมเอาละครับเหมือนรอบนี้เราเข้ารอบแล้วถือว่าเป็นหนึ่งที่หนึ่งในสายนะตอนนี้มั่นใจอะไรยังไงบ้างในรอบนี้ก็มั่นใจเข้าไปตัดเชือกแล้วใช่ไหมตัดเชือกนี่มั่นใจนะเจอใครตัดเชือกเจอใครนะไม่รู้เลยมาสายอื่นเจอใครมันมีพวกเมียวาวแล้วเจอใครเฮดแล้วก็แกนบุญอ๋ออยากเจอใครก็แล้วแต่เจอใครก็ได้ใช่ไหมเอาถึงแชมป์ไหมก็หมายรอบนี้เรามั่นใจลึกๆอ่ะก็มั่นใจใช่ไหมวันนี้เกมการชกวันนี้ต้องพอใจเกตผลการชกเรามากน้อยแค่ไหนครับก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เอ้าก็อะไรมันอะไรมันคิดครับอะไรยังไงรถเยอะไปหน่อย114รถไปเท่าไหร่ร้อยเกือบ9โลโอ้เกือบ9โลเกือบ9โลทำไมคุมเยอะเราทำลงเหรอ100 9โลนั่นน่ะเยอะมันยังไงปกติไม่ให้ด้วย9โลนั่นน่ะพอไหวผมมี5เจ๋งครับเอาแล้วอย่างงี้มันจะมีผลต่อรอบต่อไปมั้ยน่าจะไม่มีไม่มีเพราะว่าตอนรอบชิงเนี่ยคิดว่าอรอบชิงน้ำหนักเขาน่าจะเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่ารอบกับเชือกเนี่ยก็คงอยู่ที่114หลายคนสงสัยรถที9โลแต่ทำไมแข็งแรงยังไงใบนี้พอตอนนี้พอรถเยอะขนาดอ๋อรถเยอะเอาขอบคุณให้บ้างอยากจะบอกอะไรยังไงกับแฟนมวยบอกได้เลยครับก็ขอโทษแฟนทุกคนวันนี้ก็ทันได้แค่เสมอก็ไฟหน้าจะใช้ให้ดีกว่านี้วันนี้ก็ถือว่าทำสักดีสุดแล้วน้องนะนะฝากพี่น้องชาวอยู่เกาะอะไรนะอยู่อมคอยอะไรนะอมคอยฝากพี่น้องชาวอมคอยหน่อยน้องก็ขอบคุณทุกท่านจ้าวันนี้ท่านได้ให้เสมอครับไปหน้าจะทำให้ดีกว่านี้เอาล่ะครับผมน้องเข้ารอบแล้วนะครับติดตามได้เลยเนาะยินดีด้วยครับผมครับโอเคครับยินดีด้วยนะวันนี้เดี๋ยวเข้ารอบแล้วถ่ายรูปไม่ถ่ายแล้วอีกแรงหนึ่ง